ต่อมานะครับก็จะเป็นการอัปโหลดโจทย์การบ้านนะครับประเภทที่เป็น Google Document ดับแรกนะครับเราก็สร้างก่อนจากนั้นก็สร้างงานนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นชื่อของงานนั้นๆนะครับแล้วก็คำแนะนำแล้วก็จะมีคะแนนเต็มนะครับบางครั้งเราอาจจะไม่เก็บคะแนนก็ได้นะครับหรือเราอาจจะกรอกคะแนนเขาจะตั้งมาเป็น100นะครับเพราะว่าเราเป็นเลขอื่นก็ได้นะครับแล้วก็กำหนดวันครบกำหนดนะครับมีเวลาสามารถกำหนดเวลาได้นะครับแล้วก็กำหนดหัวข้อนะครับจากนั้นนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะแนบอะไรไปยังชิ้นงานชิ้นนี้ด้วยนะครับอาจจะแนบ YouTube นะครับที่เป็นเนื้อหาประกอบนะครับหรือเป็นลิงก์บทความอื่นๆลิงก์หน้าเว็บเพจเพื่ออ่านประกอบก็ได้นะครับหรือจะแนบไฟล์ชนิดอื่นๆอย่างเช่น PDF เป็นไฟล์พวก Word พวก PowerPoint ก็ได้นะครับหรือเราอาจจะลิงก์ไฟล์จาก Google Drive เลยก็ได้นะครับในกรณีที่เราอยากจะอัพแนบประเภท Google Document นะครับเราก็เลือกตรงเอกสารนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเอกสารที่คล้ายกับ Microsoft Word นะครับเช่นสมมุติว่าผมจะแนบไฟล์นี้แล้วกันนะครับคราวนี้เนี่ยเขาก็จะมีตัวเลือกนะครับว่านักเรียนเนี่ยสามารถดูไฟล์นี้ได้หรือนักเรียนสามารถแก้ไขไฟล์ได้ไหมหรือนักเรียนแต่ละคนเนี่ยจะมีสำเนาเป็นของตัวเองนะครับผมแนะนำให้เลือกตัวเลือกนี้นะครับก็คือทำสำเนาให้นักเรียนแต่ละคนเลยเราก็อาจจะพิมพ์โจทย์ลงไปนะครับแล้วจากนั้นก็ให้เขาไปพิมพ์ตอบนะครับอย่างเช่นพวกคำถามปลายเปิดหรือแบบฝึกหัดข้อสอบเก็บคะแนนแบบ Take Home นะครับสามารถใช้วิธีนี้ได้นะครับจากนั้นนะครับก็พิมพ์หัวข้อนะครับอันนี้นะครับจากนั้นเราก็สามารถมอบหมายได้ทันทีหรืออาจจะตั้งเวลาล่วงหน้าเป็นบันทึกฉบับร่างก็ได้นะครับหรืออาจจะบันทึกเป็นฉบับร่างก็ได้นะครับถ้าบันทึกเป็นฉบับร่างมันก็จะขึ้นเป็นสีเทาๆแบบนี้นะครับเราก็สามารถเข้าไปแก้ไขได้หรือเราจะมอบหมายทันทีเลยก็ได้นะครับจากนั้นพอเรากดเข้าไปดูงานนะครับเราก็จะมาที่งานของนักเรียนนะครับตรงนี้ก็คือคําสั่งนะครับหน้าเนี้ยนักเรียนจะเห็นแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าจะมีครูเท่านั้นนะครับที่จะเห็นแท็บงานของนักเรียนนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าหากมีนักเรียนส่งงานมานะครับเราก็จะเห็นรายชื่ออยู่ตรงนี้นะครับเราก็สามารถดําเนินการตรวจงานต่อได้